ด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ไฟกระพริบแล้วเนี่ยยังไม่ทันไรเลยไม่กระพริบไหวพี่ชายวิทยุเจอกลางดึกกลางอากาศมาที่นี่ตอนนี้เจอกัน2ทุ่มเสร็จๆนิดหน่อยบอกลบคุณหารแล้วก็ประมาณ2นาทีครึ่งบวกลบว่าครับอ้าวถามว่าครับผมระยะนี้เป็นไงกันบ้างเด้อกีปานาญาติโกโหติกาเอ้ยอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงอยู่ยังไงอยู่กับใครกินยังไงนอนกับใครประมาณนั้นครับหวังว่าคงจะสุขสบายดีเหมือนหมีพันพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงใจเนาะอ่ะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นอึดเอาไว้ก่อนพี่อึดไว้ก่อนอั้นไว้ก่อนอึดไว้ก่อนอะไรก็สู้ความอดทนไม่ได้หรอกแบกหินไว้ก่อนเนาะแบกช้างไว้ก่อนอดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่รู้จะให้กินหรือเปล่าที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานก่อนเผื่อได้กินหวานก็แปลว่าให้ใจตัวเองให้ใจตัวเองหรือว่าให้กำลังใจตัวเองให้ใจตัวเองอะไรก็ได้ครับขอให้มีลมหายใจไว้ก่อนตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่โอกาสที่จะมอดม้วยบรณังวัตสังขราธรรมกุศลาธรรมาไม่มีหรอกพี่นะมีอะไรก็ทำไปคนตัวน้อยก็ทำน้อยๆคนตัวใหญ่ก็ทำเยอะๆไม่รู้ทำอะไรที่ว่าม ันถึงวันนี้จะทำอะไรดีจะไปต่อยังไงเนาะลุงออกแกล้งเซื่อยด้วยลุงออกเอามันภาวะปอดรั่วกันแล้วกันไม่ใช่อะไรมีคนเขาบอกมาไอ้พวกปอดรั่วเป็นไงปอดรั่วเนี่ยดูสิภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอดแปลว่าปอดรั่วนะก่อนๆนี่คงเคยได้ยินคำว่าถุงลมปอดโป่งพองมาวันนี้เจอคำว่าปอดรั่วเห็นแล้วก็เจอใจรั่วภาวะปอดรั่วคือภาวะที่มีอากาศเข้าไปแทรกอยู่ในช่องปอดจนเบียด
เนื้อปอดเอาทำให้ปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่และทำงานได้ไม่ดีส่งผลต่อการหายใจของผู้ป่วยพอเข้าใจได้พอเข้าใจได้เป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนเพราะหากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตใครเนาะคนพูดคำนี้คงพูดแทนคนอีกหลายแสนล้านคนเนาะคนที่พูดเช่นนี้ก็ต้องพูดแทนกับคนอีกพูดแทนมนุษย์แปดพันล้านคนผมว่ากันนายแพทย์จุดโอ้เล่นกรมการแพทย์ใช่แล้วเนี่ยให้ข้อมูลว่าปอดภาวะปอดรั่วเกิดจากหลายสาเหตุอ้าวแล้วกันการบาดเจ็บที่กระทําต่อปอดแปลว่าถูกหอกทิ่มถูกของแหลมแทงนะครับเช่นอุบัติเหตุผ่าตัดผ่าต่อการส่องกล้องหลอดลมเพื่อตัดชิ้นเนื้อส่องกล้องเข้าไปแล้วตัดชิ้นเนื้อปอดอ๋อพอเข้าใจได้ครับผมเช่นโรคถุงลมโป่งพองมาจนได้ปอดติดเชื้อมีซีสต์ในปอดโอ้แล้วก็สูบบุหรี่อ้าวดูซิ่งเป็นยังไงขอลองสูบไปสิดูงอกชอบท้าทายท้าทายในสิ่งที่เขาว่ามาเนี่ยไอ้คนที่พูดใครเนาะจะตายก่อนกันระหว่างคนสูบบุหรี่กับคนพูดหรือว่าคนไม่ได้สูบใครเนาะจะตายก่อนกันผมว่าบัตรกันก็ดีผมว่าเออจริงนะเอาจริงนะพี่นะเออมันน่าคิดเนาะผม74 75 75นะเออผมสูบบุหรี่ทุกวันนะจดหมายเข้าไปยังกรมที่ว่าเนี่ยจะมีกี่คนกูแล้วในกรมเนี่ยครับดูสิใครตายก่อนกันจะสูบทุกวันเนี่ยไผ่เป็นไผ่ไปเลยมันจะมีคำจึงจะมีคำตอบคำสุดท้ายโดยห้ามต่อรองประมาณนั้นนะครับแม่งก็ยืดเยื้ออย่างเงี้ยโยไปโยมาโยไปโยมาก็มีผู้คนมาคิดแทนชาวโลกกัน 8,000 ล้านคนเนี่ยนะคิดแทนนายกนายขอกลัวว่านายกนายขอจะตายคนพูดเนี่ยกลัวตายหรือเปล่าไม่ทราบประมาณนั้นนะครับก็เลยเอามาให้ดูเล่นๆเฉยๆหรอกพี่ปานาอายเอ๋ยอย่าคิดอะไรมากๆแล้วก็บอกว่าอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุไอ้ตรงนี้สิครับผมว่ามันถูกหมดนะนั่นนะไม่มีสาเหตุหรือสัญญาณเตือนใดๆหรือภาวะใดๆซึ่งสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมไปนู่นทีนี้ครับเห็นไหมโรคกรรมมาแล้วโรคพันธุกรรมมาแล้วล่ะครับที่สุดแล้วนะฮะทางการแพทย์ฝั่งตะวันตกเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องถอยหลังมาหาไอ้เรื่องพันธุกรรมก็แปลว่าพระพุทธเจ้าพูดถูกมาก่อนแล้ว 2,500 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมกัมมุนาวัตตาติโลโกเนี่ยครับใช่ไหมเออโรคเวรโรคกรรมนี่นะครับใช่นะพระพุทธเจ้าพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วนะครับมาวันนี้ทางการแพทย์ฝั่งตะวันตกพ
ราะมันไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องเอาไอ้เรื่องนี้แหละครับมาว่ากันนะถ้าหากความเชื่ออย่างอื่นก็คงจะบอกว่าโรคเกิดจากไอ้ไซตอนโรคเกิดจากไอ้ซาตานเนี่ยใช่ไหมกรมสาธุก็บอกว่าโรคเกิดจากกรรมลุงออกบอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดเอาเอาเข้าไป ไม่ตามใครเลยที่ว่าเนี่ยโรคทุกโรคเกิดจากความคิดถามว่าความคิดของใครตัวเนี่ยความคิดของคนเกิดก่อนทั้งซีโลกตะวันตกแล้วก็ตะวันออกด้วยย้ำโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของคนเกิดก่อนกี่รุ่นมาแล้วที่ว่าคนเกิดก่อนว่าก็บอกว่าโรคนั้นโรคนี้โรคสีในท้องสีในท้องใช่ไหมฮะโรคสีในท้องใช่ไหมล่ะโรคท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวเรื่องโรคแปลว่าโรคทุกโรคมันเกิดจากคนเกิดก่อนนะกำหนดกฎเกณฑ์มาเกิดจากความคิดของคนเกิดก่อนโอเคไหมครับพอได้ไหมครับโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของคนที่เขาเกิดก่อนเราโอเคไหมมาถึงวันนี้ลุงออกบอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเราไม่ต้องไปต่อว่าต่อขานคนเกิดก่อนเขาดีไหมถามว่าคิดยังไงจึงมีโรคแล้วคิดยังไงจึงจะไม่มีโรคเพราะนะวันนี้มันต้องมาตั้งคำถามสองคำถามคิดยังไงจึงไม่มีโรคลุงหมอคิดยังไงจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเลยนะแล้วก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับจะเป็นใครก็ได้ญาติโยมโหติกาเพื่อนฝูงท่านเขาคิดยังไงเขาจึงมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายก่ายกองเนี่ยก็มาแชร์กันครับตรงนี้นะคนคนหนึ่งซึ่งประกาศตัวตนว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเลยคิดยังไงนะเอาจะเล่าความคิดให้ฟังใช่ครับถ้าหากว่าเห็นดีเห็นงามก็เอาไปใช้มันจะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนเช้าสายบ่ายเย็นจนกระทั่งมาทำให้กระทบกระเทือนของการดำเนินชีวิตประจำวันดีไหมพี่ถ้าดีก็คิดยังไงจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนวิธีคิดเนี่ยคิดเอาเรื่องคิดเฉยๆนะคิดแต่สิ่งที่มันไม่ดีเอาค้นหาเอากี่กระสอบกี่เกวียนกี่ตันไอ้ที่มันไม่ดีเอาคิดมาให้หมดผมว่ามันคิดไม่หมดนะที่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถึงต้องงอนคิดจนหมดไอ้ที่มันไม่ดีใช่ไหมถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่ามันหมดหรือไม่หมดนี่มันอยู่ตรงนั้นต่างหากคิดไม่ดีจะรู้ได้ว่าไงว่ามันไม่หมดมันจะหมดก็ต่อเมื่อนั่งลืมตาอยู่ก็คิดแต่มันไม่ดีหลับตาก็คิดแต่มันไม่ดีไม่ต้องประกอบอาชีพเหรอเนี่ยนั่งหลับตาลืมตาคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีถามว่าจะอยู่ยังไงกินยังไง
ไม่ประกอบสมาชีพชอบหรอกเลยเห็นไหมมันคงทำไม่ได้เนาะก็ต้องประกอบสมาชีพชอบตามปกติไม่รู้เรื่องประกอบอาชีพนี่ต้องคู่กับลมหายใจก็แล้วกันนะทีนี้เวลาจะคิดแปลว่าว่างเว้นจากการประกอบสมาชีพชอบคิดนั่งก็คิดในสิ่งที่ไม่ดีเช่นลุงออกก็อยู่ในท่านี้ลืมตาก็คิดแต่สิ่งที่มันไม่ดีพ่นควันบุหรี่ไปก็คิดตามสิ่งที่มันไม่ดีเอาคิดเอาหลับตาลืมตาไม่พอหลับตาคิดแต่สิ่งไม่ดีฝังในตัวนี้สำคัญนะที่ล้อไปล้อมาเนี่ยเพื่ออะไรด้วยเหมือนกับเราดินสอนั่นนะครับคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีมันหมดสิ่งที่มันไม่ดีมันหยุดคิดไงก็เลยกลายเป็นหยุดคิดไปเลยเห็นไหมครับคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดพอสุดความคิดโป๊ะแช่ตรงนั้นฮะความรู้สึกของเราเนี่ยมันเหมือนเหลาดินสอไปเรื่อยสุดความคิดก็คือสุดพอดีของปลายดินสอเห็นไหมแต่พอมันเลยปลายเท่านั้นแหละครับจะได้ของดีออกมานะครับนี่ของดีที่ว่านั่นคือพลังงานนั่นเองครับพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับก็ถามลุงงอกคิดยังไงจึงจะไม่มีโรคเห็นไหมครับคิดยังไงจึงจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดก็ลุงงอกก็เล่าให้ฟังเรียบร้อยนะถ้าใครเห็นดีเห็นงามอะไรต่างก็ลองนำมาใช้ดูที่ว่ามีข้อแม้นะสิ่งที่เราคิดไม่ดีนั่นนะแต่ห้ามเด็ดขาด 100% เกินอีกต่างหากห้ามพูดตามสิ่งที่ตัวเองคิดห้ามเด็ดขาดนั่นจะต่อรองเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเวลามันสุดความคิดไม่ดีนะมันจะพลิกขั้วโลกเลยกลายเป็นดีทันทีเลยอย่างเงี้ยทุกวันนี้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวคิดดีคิดไม่ดีนั่นนะครับก็สะสมกันมาสะสมกันมาสุดท้ายมันก็ตกตะกอนไม่ดีส่วนหนึ่งดีอีกส่วนหนึ่งนะไม่ดีมากกว่าดีทีนี้เพราะมันไม่รู้ถ้าหากว่าไม่ดีก็ไม่ดีอย่างเดียวอย่าให้มีตัวอื่นเข้ามาเปรียบเทียบเห็นไหมครับไม่รู้ลุงงอกเลือกคิดไม่ดีเพราะว่ามันจะมีน้อยกว่าสิ่งที่คิดดีพอคิดดีมันจะมีมากกว่ามันตัวเลือกได้มากกว่าคิดดีอย่างเช่นถ้าคิดไม่ดีเนี่ยมันมีตัวเลือกน้อยใช่ไหมครับใช่นะลองเอาพิจารณาให้ดีนะใน 100% เนี่ยแต่คิดไม่ดีอยู่ไม่เกิน 5%นอกนั้นเป็นเรื่องคิดดีหมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเลือกตัวน้อยๆสิครับมันจะได้หมดเร็วๆไงมันจะได้หมดการคิดไม่ดีเร็วๆใช่ไหมครับเห็นไหมนี่แหละคือบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาเข้ามารักษาตัวเราเองพึ่งตัวเองให้ได้ยังไม่พอนะครับต้องมารักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเด้อสิบอกให้นะครับเนี่ยฮะเล็กๆน้อยๆตรงนี้แหละครับมันเป็นเคล็ดหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่เป็นเคล็ดลับเคล็ดแจ้งอะไรหรอกครับผมว่ามันเป็นความจริงนะของจริงๆขอให้ทำให้ได้จริงๆนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ไม่จริงมันก็เลยพลิกไปพลิกมา
สุดท้ายก็เป็นโรคนั้นโรคนี้ที่เขาว่านะครับส่วนลุงหอกบอกไม่มีโรคนะสวนกระแสไปหมดเลยก็เพราะจากความคิดไงนะคิดยังไงจึงจะไม่มีโรคภัยเขาจะไม่เปลี่ยนหวังว่าคงจะได้ในเรื่องได้ราวแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะมีข้อแม้อย่าพูดตามสิ่งที่ตัวเองคิดใช่ไหมมันจะไปยากอะไรคิดไม่ดีตามเงื่อนไข5ข้อก็คือศีล5นั่นแหละครับเห็นไหมง่ายที่สุดแต่ลุงงอคิดไม่ดีใช้ศีลข้อเดียวลุงงออย่าเป็นเหตุคิดอย่าเป็นเหตุอย่าเป็นตัวสมุทัยนะให้คนอื่นหรือสิ่งที่อยู่รอบกายได้รับความเดือดร้อนเพราะปากเราใช่ไหมก็อย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีไงใช่ไหมครับก็คิดอย่างเดียวไงใช่ปะตัวเราอย่าเป็นเหตุให้สิ่งแวดล้อมเสียหายเพราะมือเราเห็นไหมเห็นไหมก็แปลว่าอย่าใช้มือเราเนี่ยชกกำแพงให้กำแพงมันพังใช่ไหมอย่าไปต่อยกับใครเงี้ยเห็นไหมน้อยนะผมว่าน้อยนะคิดในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแล้วก็อย่าทำแค่ปากอย่าพูดเห็นไหมครับแล้วก็มืออย่าทำเห็นไหมครับแล้วก็เท้าอีกทีนึง ก็อย่าทำเห็นไหมไม่ดีมีแค่อยู่3ชิ้นงานในร่างกายเราคิดไม่ดีอย่าพูดอย่าใช้มือเราไปทำลายนู่นนี่นั่นนะครับอย่าใช้เท้าเราไปทำลายสิ่งนี้นั่นจบไหมครับนี่คิดแบบลุงงอกอย่างนี้นะจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปเปลี่ยนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่พอสรุปได้ความว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดนั่นเองเป็นไงร้องอ๋ออย่างพี่ไม่ต้องอยู่นอกตัวเลยอยู่ในตัวเนี่ยครับนั่นนะถ้าเป็นศีลก็ถือศีลข้อเดียวนะครับเราอย่าเป็นเหตุแปลว่าเราอย่าเป็นสมุทัยนะครับเห็นไหมเราอย่าเป็นสมุทัยของสิ่งใดๆจบเนาะเห็นไหมได้น้ำได้เนื้อได้จนได้ นึกว่าจะไปไม่รอดวันนี้รู้งอกโอ้นะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการท้าทายที่ผมสูบบุหรี่มันเหมือนกับมันไม่ใช่จะว่าอะไรหรอกครับต้องการที่อยากจะบอกให้รู้ว่าอะไรล่ะนะไม่รู้จะพูดต่อไปไงอยากจะบอกให้รู้ว่าความจริงก็บอกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้โอเคนะนอกจากนี้ยังพบว่าเพศชายมีแนวโน้มเกิดภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอดมากกว่าเพศหญิง 3-6 เท่าปอดรั่วปอดรั่วผู้ชายมีแนวโน้มมีลมมากกว่าหญิงและผู้ที่เคยมีภาวะดังกล่าวคำว่าดังกล่าวเนี่ยหมายความว่าภาวะปอดรั่วนะคำว่าภาวะดังกล่าวคนที่มีภาวะปอดรั่วมาก่อนมีความเสี่ยงที่จะเป็นซ้ำได้อีกเพราะอย่างนี้มันก็ไม่จบสิครับผมไม่ต้องใช้แล้วอย่างเงี้ย นี่มันก็ไปเรื่อยแหละมันไม่มีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนลุงอ๋อเมื่อกี้เนี่ยพูดจาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทันทีเลยไม่กี่คำเลยเพราะฉะนั้นก็ต้อง
คอยพิจารณาหน่อยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรื่องของบุหรี่ต่างๆนานาเนี่ยทีนี้ลูกหลานอย่าเยี่ยงอย่าเพราะว่านี่มันแพงนะเนี่ยเห็นไหมก็คนที่ไม่สูบถือว่าประหยัดอย่างดีเลิศประเสริฐสแมนตันนะครับไอ้ที่ผมสูบผมไม่ได้ซื้อนะเนี่ยมีผู้เขาซื้อมาให้ใช่ไหมครับก็เลยสูบก็สูบเพราะไม่รู้ก็รู้ว่ามันไม่เป็นอันตรายกับตัวเองจึงสูบมันถ้ารู้ว่าจะเป็นอันตรายแก่ตัวเองโอ้ยไม่โง่ฉุดไปแล้วครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าถ้าสูบแล้วเป็นอันตรายกับตัวเองก็อย่าสูบก็จบข่าวไม่ต้องมีใครมาห้ามปรามนะของแค่นี้ต้องรู้ตัวเองสิครับสามารถล่ะสรุปก็ได้ความว่าถ้าไม่สูบมันก็ไม่ต้องไปจ่ายสตุกสตังเอาไปทำอย่างอื่นไปเยอะแยะเลยดีไหมล่ะถ้าดีก็ทันที่สูบอยู่แล้วนะผมว่าหยุดสูบได้ดีที่สุดผมว่านะดีที่สุดท่านที่สูบบุหรี่อยู่นะครับส่วนทางผมไม่ได้ซื้อนะยืนยันอีกเป็นครั้งที่105ด้วยก็เลย จบข่าวนะพี่นะเอาพร้อมไหมเนี่ยวันนี้มีเวลาเร่งด่วนนะครับมีธุระชนิดหน่อยนะครับ ก็ถือว่ามีงานการเปิดงานเข้ามาด่วนเลยงานด่วนงานเร็วนั่นก็ถือโอกาสตอบคำถามตามปกตินะครับใครจะถามอะไรก็ถามมามีข้อแม้อย่างเดียวคือห้ามทวงหนี้เพราะทวงหนี้มันนอนไม่หลับอ่ะมีใครมาทวงหนี้มันนอนไม่หลับงั้นห้ามทวงหนี้นะพี่นะอย่างอื่นทวงได้เลยอ่ะเรื่องหนี้อย่างเดียวนะห้ามทวงโอเคนะผ่านเฟซครับไม่ต้องยกนิ้วหรอกครับท่านที่อยู่หน้าจอที่มันต้องยกนิ้ววันนี้เพราะว่าไอ้เรื่องเนี่ยเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยไม่ต้องยกนิ้วไม่ต้องยกนิ้วไม่ต้องมาให้รู้ตัวเองว่านั่นคือความคิดของลุงหอกก็แค่นั้นเองนะครับมันจะได้ตีแตกตัดตกกันโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใดมาสงสัยเปิดตัวตนให้เป็นที่รู้กันโดยรวมก็จบข่าวแล้วไปไหนแล้วเอาไงโยมปึกเอาไงไปไงรถเสียงมาแล้วจ้าYouTube ก็มาแล้วนะครับผมจะดูไปสองทางนะฮะ Face ด้วย YouTube ไปด้วยใครมีถามจะถามมาได้เลยนะครับคุณลุงสูบยาแล้วก็ส่งกลิ่นมาทางพลพิสัยเนเดอร์นั่นแน่เรื่องกลิ่นบุหรี่นี่ก็น่าสนเหมือนกันนะกลิ่นบุหรี่นี่สังเกตไหมครับมีใครสังเกตบ้างอยู่บ้านคนเดียวดูรอบบ้านแล้วหรือแม้แต่อยู่กลางทุ่งนาไม่มีใครสูบบุหรี่แถวนั้นเลยอยู่ๆไอ้กลิ่นบุหรี่มันโชยเข้ามาเลยน่าคิดนะน่าคิดจริงๆนะพี่เอ๋ยไม่ต้องวิตกออกกระเพื่อมครับถ้าหากว่าได้กลิ่นบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถูกมาจากไหนปล่อยมาไงอย่าคิดมากนะกล่าวคำสาธุเข้าไว้เถอะเดี๋ยวมันจะดีเองโอเคนะนี่คือความแปลกนั่นคือความแปลกนะครับของอะไรของท่านเองนั่นแหละผมไม่เกี่ยวหรอก
ก็ท่านรู้เองสูตรเองขึ้นมามันได้กลิ่นบุหรี่เองไอ้ความแปลกที่ว่านั้นก็คือตัวท่านนั่นแหละลุงออกไม่เกี่ยวหรอกเออใช่นะใช่นะยืนยันว่าลุงออกไม่เกี่ยวแต่ถ้าหากว่ามันจะเกี่ยวบ้างก็ไม่ได้สูญเสียหายอะไรนี่ครับใช่ไหมครับแต่ยืนยันว่าลุงออกไม่เกี่ยวถ้าจะเกี่ยวบ้างก็ไม่ได้สูญเสียหายอะไรเลยโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจตามกรอบอ้างอิงนี้เข้าไว้แล้วจะรู้ว่าเออนอนหลับดีสบายดีเงี้ยนะโอเคนะครับคุณแพงเหลืองอารามเรื่องของขวัญรับได้ก็รับไปนะครับการถอดกายทิพย์มีจริงไหมครับแล้วจิตสามารถออกจากกายได้ไหมครับฟังให้ดีนะเรื่องจิตถอดจิตฟังมาเยอะฟังมามากแล้วฟังมันได้ด้วยนะครับจิตมันไม่ต้องถอดฟังคำอธิบายนะครับใดๆก็ตามขึ้นชื่อว่าจิตอย่าลืมนะจะติดภาษานะครับเพราะว่าจิตคำเดียวมันจะเป็นภาษาแล้วมันล็อกมันไปต่อไม่ได้คำว่าจิตมันเป็นได้เพียงแค่ภาษาแต่ถ้าหากว่ามันจะเกินภาษามันก็แปลความหมายของคำว่าจิตอย่าลืมนะจิตจอจานชลีต่อเต่าอ่านว่าจิตเป็นเพียงแค่ภาษาเรารับแค่ภาษาเนี่ยมันจะไม่เข้าใจหรอกครับภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจก็จริงอยู่แต่ถ้าทางลึกๆแล้วมักจะไม่เข้าใจความหมายของภาษาเพราะฉะนั้นคำว่าจิตนี่มันหมายความว่าหมายถึงอะไรนะถ้าถามลุงเงาะก็ต้องบอกว่าจิตคือความสว่างความหมายของภาษาคำว่าจิตคือความสว่างจำนะที่ต้องเป็นภาษาจำนะครับเมื่อถามเรื่องจิตแล้วก็ต้องเวลาผมตอบแล้วขอให้จำไว้ก่อนมันเป็นจำเป็นมากต้องจำมันไม่ใช่แค่รู้เฉยๆนะเพราะว่าผมก็รู้ว่าท่านที่สนใจแล้วก็ใฝ่รู้ตามนะครับไม่สนใจเฉยๆแล้วก็ถามทิ้งถามขว้างเงี้ยโอเคนะเอาละจิตคือความสว่างไอ้เจ้าความสว่างตรงนี้แหละถ้าใครก็ตามที่เห็นความสว่างขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดอ้าวปิดตาที่บ้านใครบ้านใครก็ปิดไฟใส่กรอนก็ได้อ่าหรือถ้าหากอยู่ในป่าเขาดงนอใครคืออยู่ในถ้ำมุดถ้ำเข้าไปเลยถ้าไม่สะดวกก็บ้านท่านนั่นแหละครับปิดไฟใส่กรอนเอาไว้ใช่ไหมปิดไฟมันก็ไม่มีแล้วนี่ประตูอะไรก็ปิดไปซะมันก็มืดตื้อตื้อก็แค่นั้นเองนะก็หลับตาถ้าหากว่าเห็นความสว่างในตานั่นคือเห็นจิตแหละนอกจากจิตที่เราเห็นตัวจอจานสริตอเต่านั่นคือเห็นจิตด้วยภาษาเห็นจิตด้วยความหมายก็คือหลับตาเห็นความสว่างเห็นเหมือนกันแต่มันเห็นเป็นความสว่างมันแปลค่ามาจากภาษามาเป็นความสว่างเข้าไปแล้วโอเคไหมครับนั่นคือจิตทีนี้คำว่าจิตสามารถถอดออกจากกายนี้ถ้าหากว่าจิตบริสุทธิ์ขอให้คิดซะว่าจากจุดเริ่มต้นแล้วถึงที่ปลายสุดระยะทางไกลเท่าใดไกลนะคำว่าไกลลองใช้วิธีการวัดดูนะครับไกลจากบ้านท่านบ้านผมหรือตัวท่านอะไรครับถึงดวงอาทิตย์นั่นระยะทางคําว่าไกลก็แปลว่าระยะทางเห็นไหมมันต่อกันเลยนะฮะจิตของตัวเรากับดวงอาทิตย์ดวงนั้นมันถึงกันเลยเป๊ะเห็นไหมเมื่อมันโยงถึงกันหมดเรียบร้อยถึงดวงอาทิตย์แล้วตัวเราตัวท่านอยู่ในโลกแล้วจะถอดไปที่ไหนที่ในจิตอ่ะเห็นไหมครับต้องถอดไปเนี่ยมันเหมือนต่อสะพานให้เรียบร้อยแล้วสะพานเพชรซ้ำไปนะครับมันยาวขนาดนั้นนะครับมันยาวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าถอดจิตโอเคไหมครับนี่อธิบายเรื่องจิตก็อธิบายในบริบทนี้นะฮะจึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจได้โดยง่าย
แต่ต้องใช้คำว่าจิตบริสุทธิ์นะโยมถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้เป็นเช่นที่ว่านี่ยังไม่พอนะถ้าหากว่าเป็นจิตของพระพุทธเจ้าทีเนี้ยครับโอเคนะต่อจากตัวพระวรกายของพระองค์ไปถึงนู่นเนี่ยกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวนู่นเห็นไหมครับยังไม่พอนะต่อจากกาแล็กซี่ทางช้างแมวไปถึงไม่รู้กี่กาแล็กซี่ทะลุทะลวงไปถึงนู่นน่ะบิ๊กแบงนู่นนะครับเห็นไหมฮะไม่รู้มันผ่านไหนกันบ้างมันได้ทำมันไกลขนาดนั้นนะครับเห็นไหมครับนั่นคือจิตของพระพุทธเจ้ามีหน้าล่ะพระองค์จึงไปล่วงรู้ทุกสรรพสิ่งในมหาจักรวาลแสนกฎจักรวาลก็เพราะว่าจิตพระองค์ไปล่วงตัวตั้งแต่บิ๊กแบงนู่นนะครับมันก็ต้องรู้สิครับนั่นคือจิตของพระพุทธองค์นะครับพอได้ไหมครับลุงหมออธิบายความอย่างนี้รับได้ไหมครับยืนยันไม่มีใครมาอธิบายเรื่องนี้หรอกผมก็รู้ว่าท่านไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนหรอกก็มีแค่บ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญานี่นะครับย้ำคำว่าปัญญานะครับจึงได้ยินกันณโอกาสนี้พอไหวไหมครับเพราะฉะนั้นการเดินทางของจิตวิทยานั้นนะเอามนุษย์ดาวดวงไหนเลยนั่นคือพระเจ้าแสนกฎมนุษย์ต่างดาวในต่างดาวที่เขาพูดถึงกันของพระเจ้าไปถึงนู่นนะบิ๊กแบงเพราะฉะนั้นพระองค์จะตู้มนุษย์ต่างดาวต่างถามจริงๆเถอะตำรามันมาจากอะไรงี้ดีกว่าคำว่าตำรามันมาจากอะไรงี้ดีกว่าผมว่าตำรามาจากความคิดเอาเปล่าแล้วความคิดมาจากอะไรทีนี้เอาใช่ไหมครับเมื่อกี้บอกว่าคิดจนสุดความคิดเงี้ยใช่ไหมครับต้องใช้ตำราไหมเนี่ยใช่ไหมครับอ้างถึงตำราไหมเนี่ยอ้างถึงก็อ้างถึงเมื่อกี้เนี่ยพอประมาณการให้ได้ยินเพราะฉะนั้นพอเวลามันจะสรุปเรื่องของคำว่าจิตไม่ต้องถอดไปไหนโอเคไหมครับแค่จักรวาลเรานี้ก็จากตัวเรานี่นะครับถึงดวงอาทิตย์มันไปหมดโลกเป็นทั้งใบแหละครับจะถอดไปไหนถอดไปเที่ยวมหาสมุทรไหนล่ะโอ้โหไม่ต้องไปถอดไปสะดือทะเลเลยไม่ต้องใช่ไหมครับหรือว่าถอดไปเที่ยวยอดเขาหิมาลัยไม่ต้องเพราะมันไปถึงดวงอาทิตย์แล้วจีงั้นจึงจะไม่จำเป็นต้องถอดโอเคพอนึกออกนะครับเหมือนกับต่อสะพานนะสายตรงเลยนั่นแหละคือจิตผมถึงบอกว่าจิตบริสุทธิ์นั้นมันเป็นค่าคงที่คือตรงนี้เองครับเป็นค่าคงที่โอเคนะครับหรือในหนึ่งก็บอกว่าถ้าหากพูดถึงภาษาพุทธศาสตร์จิตบริสุทธิ์นั่นก็คือจิตปรมัตถ์นั่นเองครับเห็นไหมจิตปรมัตถ์ไม่ต้องไปถอดเพราะว่ามันต้นทางปลายทางมันถึงกันหมดนะสตาร์ทและฟินิชก็คือในเวลาน้อยที่สุดคือเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเดียวไอ้ช้างกระดิกหูงัวแลบลิ้นยังช้าไปโอเคไหมครับแค่กระพริบตาเองนะเพราะฉะนั้นวาระที่เราทำสมาธิไปบอกว่านึกถึงสิ่งที่ไม่ดี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 เนี่ยสุดปลายเข็มเมื่อกี้ผมบอกสุดปลายเข็มไม่ดีปุ๊บเฮ้ยมันปิ้งเลยแหละครับไอ้ตรงนั้นต่างหากใช้ความรู้สึกจับได้ไหมครับมันโหเกินที่จะพัฒนาตรงนี้มันเกินภาษาทุกกระบวนท่าเลยเพราะฉะนั้นดีแล้วฮะที่ถามเข้ามาว่าเรื่องจิตเนี่ยได้ยินกันมาเยอะผมก็ได้ยินมาเยอะนะจิตจักรวาลมั่งนะครับนะ
จิตเทพเจ้าบ้างนะจิตอะไรต่างดาวบ้างประมาณนั้นพอได้นะครับเอาจิตตัวเราดีที่สุดครับไม่ไปอ้างถึงจิตผู้ใดก็ตามพัฒนาให้มันได้แล้วก็จะรู้ในสิ่งที่เชื่อมั่นนะฮะลุงบอกเล่าให้ฟังก็จะรู้ตามมากน้อยค่อยแรงประกันแล้วก็ขอให้เป็นคุณลักษณะของแต่ละท่านแต่ละคนที่จะพึงรับรู้รับทราบส่วนการรับรองท่านต้องรับรองตัวเองเข้าใจมั้ยครับเรื่องนี้ไม่มีใครผู้อื่นใดมารับรองได้นะครับเพราะมันเป็นปัจจตังโดยแท้โอเคนะจำเป็นหลักเอาไว้นิดนึงหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะคุณอีกาโอเคนะต่อมาก็หลังหลับตาแล้วเห็นภาพที่เกิดขึ้นในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นเกิดจากคลื่นสมองมันนิ่งใช่ไหมครับครึ่งหลับครึ่งตื่นภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นนั้นมันเป็นภาวะที่ธาตุดินน้ำลมและไฟของเรามันหลอมรวมกันทำท่าจะเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับดินน้ำลมไฟมันจะหลอมรวมกันมันใกล้เคียงกับที่มันจะได้เป็นหนึ่งเรียกว่าเอกคัตตาเนี่ยเดี๋ยวมันโยกเยกโครงเพลงในลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นแปลว่ามีสติบ้างคือแบบว่ารู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวบ้างเหมือนกับควายเปรย์ออกซ้ายรู้ตัววะออกขวาไม่รู้ตัวเงี้ยเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยภาวะที่มันโยกเนี่ยถ้าเป็นการนั่งสมาธิเรียกกันว่าตกภวังค์นะครับจำนะครับในระหว่างนี้ธาตุดินน้ำลมไฟของตัวเราเองกำลังจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งของดินน้ำลมไฟกำลังจะล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันถ้ามันล้อมหนึ่งเดียวกันเป๊ะมันจะนิ่งนิ่งเลยล่ะเป็นตอเลยล่ะครับให้รู้คำว่านิ่งตรงนี้นะฮะคือสมาธิที่ชัดที่สุดแล้วใครล่ะจะประคองความนิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองต่างหากแล้วใครคือคนนั้นถ้าคนไหนประคองความนิ่งได้ดีกับอะไรตาเราจะเห็นความสว่างเห็นความสว่างแล้วจะเห็นแหมมันลึกซึ้งมากครับตามความสว่างไปเรื่อยเพราะจิตคือความสว่างนะก็แปลว่าในภาวะที่เป็นตกภวังค์นั้นจิตก็จะเริ่มเปิดมาให้เราเห็นความสว่างแล้วจ้าโอเคไหมครับจับให้อยู่นะครับคุณเซฟิโรนะครับอีกครั้งหนึ่งครับหลายท่านกำลังฟังกันอยู่ในขณะนี้หลับตาแล้วเห็นภาพที่เกิดขึ้นในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นหลับตาแล้วเห็นภาพดีแล้วที่เห็นภาพนะครับภาพที่เห็นตรงนั้นจำดีๆนะครับว่าถ้าตรงนี้นะที่บอกว่าเรื่องสมาธิเนี่ยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์สอนสั่งหรือเป็นผู้นำนะครับยืนยันว่าอันตรายจะเกิดขึ้นจากตัวเองเยอะถ้าขาดผู้นำนะครับคำว่าผู้นำนะครับบางทีคำว่าผู้นำนะครับฟังให้ดีนะครับคำว่าผู้นำนะครับต่อไปนี้ใครควรจะเป็นผู้นำฟังดีนะเริ่มต้นจากนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกราบไป3ครั้ง5ครั้งว่าไปนั่นคือข้อที่1การตามหาผู้นำนะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2หลวงปู่โตหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงพ่อปานหลวงพ่อโอวาสีหลวงพ่อฤาษีลิงดำคือกลุ่มหลวงพ่อคือเกจิอาจารย์นั่นคือข้อที่สองคำว่าผู้นำนะครับข้อที่สามใครเนาะใครเนาะใครเนาะใครก็ได้
ที่ไม่ใช่หลวงพ่อที่ว่านั้นเอาเป็นคารวาสหรือจะเป็นฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาได้หมดหญิงหรือชายก็ได้ที่ท่านคิดว่าเขาคนนั้นแหละคือคนนั้นแหละเป็นผู้นำนึกถึงเขาคนนั้นโอเคไหมครับให้เขาเป็นผู้นำเรานะเห็นไหมท่านจะเอาคำว่านะโมก็ต้องพระพุทธรูปแล้วครับเป็นผู้นำเห็นไหมครับท่านจะเอาเคจีจันทิวานั้นก็จะมีชีวิตอยู่ไม่มีชีวิตอยู่ก็แล้วแต่ในส่วนที่มีชีวิตอยู่เอาสักคนหนึ่งคือต้องมีผู้นำนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะอันตรายนะไม่มีผู้นำเนี่ยพอจะตกผวังที่ผมกำลังพูดถึงตัวเนี้ยเนี่ยที่เขาบอกว่าสัมภเวสีจะสอดแทรกเข้ามาอธิบายสัมภเวสีมันเป็นยังไงนะกลุ่มมืดอย่างนี้ดีกว่ากลุ่มอวิชชามันจะสอดแทรกมายังไงในขณะที่นั่งหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดมันมืดแน่ๆอยู่แล้วล่ะครับลองคิดดูว่าพอความสว่างเกิดขึ้นปุ๊บลองคิดจำลองภาพเล่นๆเลยนะครับไอ้พวกแมงเม่าหรือสัตว์ตัวนั้นจะบินเข้าหาไฟบินเข้าหาความสว่างเห็นไหมถ้าเปรียบเสมือนว่าไอ้สัตว์ตัวน้อยนะฮะที่มันอยู่ในความมืดตรงนั้นนะครับถ้ามันอยู่ในที่มืดมันก็ต่างคนต่างไม่เห็นกันแหละกันแต่เวลามีสว่างเกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าหาความสว่างทันทีไม่ว่าจะเป็นยุงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอุปมาเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการทำสมาธิพอเวลามันเกิดความสว่างครั้งแรกเนี่ยส่วนมากมักจะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะจะถูกที่บอกว่าสัมภเวสีแสกปื๊ดและหรือถ้าคนให้ช่วยเทวดากลุ่มเทวดาช่วยชั่วเนี่ยปื๊ดเข้ามาเลยทดแทนตัวเราแล้วเราก็อยู่ยิ่งอยู่ในภาวะขึ้นหรือพึ่งตื่นเนี่ยมันก็ยิ่งถูกแทรกได้โดยง่ายเหลือเกินเพราะฉะนั้นการที่มีครูบาอาจารย์เขาจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้เราแต่เสียอย่างเดียวนะวันนี้และที่ผ่านมาผู้นำผู้พาเรื่องของสมาธินั้นนะผมบอกว่าเป็นลักษณะตาบอดเยอะเลยตาบอดนำทางเยอะเลยตรงนี้นะฮะที่ผมเป็นห่วงท่านทั้งหลายเกรงว่าจะไปเจอผู้นำที่เราคิดว่าเราเชื่อว่าผู้นำสมาธิตามสำนักต่างๆเยอะมากเห็นไหมฮะถ้าเขาไม่มีภาวะหรือเขาไม่สามารถที่เข้าถึงพระธรรมได้เลยเนี่ยเขาไม่สามารถปกป้องคุ้มครองเราเลยครับตรงนั้นไม่มีทางเลยเด็ดขาดยืนยันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นว่าจะต้องถามผู้นำเอาไว้ถ้าจะเดินตามใครเนี่ยในการทำสมาธิจะเดินตามใครถามผู้ที่เราจะตามเขาน่ะก็คือผู้นำเนาะเข้าถึงพระธรรมระดับไหนต้องถามไม่ถามไม่ได้ทุกวันนี้ไม่งั้นท่านแย่นะครับแย่นะครับเพราะเรื่องจิตมันถูกหลอกง่ายเข้าใจไหมครับมันถูกหลอกง่ายถูกหลอกง่ายเหลือเกินเรื่องจิตเนี่ยบอกให้ทราบไว้ถ้าผู้นำไม่ทุรทุรวงเนี่ยอันตรายมากเลยครับเห็นไหมเอ๊ะอย่างนี้ลุงออกหมายความว่าไงสิ่งที่ว่าเนี่ยรู้จักคนเดียวนี่ใช่ไหมผมห่วงที่ไหนแล้วที่ว่าใช่ไหมครับก็บอกมาหมดทุกอย่างนะทำให้ได้สิครับเป็นหน้าที่ลุงหมอกด้วยครับจะบอกเรื่องนี้นะไม่อยากจะให้ใครหลอกใครเรื่องจิตมันหลอกง่ายจริงๆครับบอกให้ก็ได้นะยิ่งผู้ที่เข้าไปถึงพระธรรมเนี่ยมันสามารถดูดดึงมาทั้งดื่มเนี่ยโดยง่ายนะครับไม่รู้มีทรัพย์หมดทรัพย์อะไรทำนองนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับก็เลยถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบเรื่องจิตนี่เป็นเรื่องที่หลอกกันง่ายที่สุดเช่นสะกดจิตอะไรพวกนี้ง่ายมากมากเลยหรือแม้แต่ทั้งพวกจิตวิทยาพวกนี้เห็นไหมกลุ่มจิตวิทยาเนี่ยกลุ่มที่เนี่ยพูดไปก็ไม่เป็นมงคลแล้วปากผมเนี่ยก็ต้องกักเอาไว้นะครับเพราะว่านี่เรื่องของจิตที่กำลังพัฒนาในกายใจจิตของเราเองก็พูดได้ทุกบริบทก็แล้วกันทุกอากับกิริยาแล้วกันเพราะฉะนั้นต้องขอให้ลองตั้งข้อสังเกตให้ดีนะครับสรุปนะฮะว่าท่านจะเอาใครเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เช่นหนึ่งพระพุทธรูปโอเคไหมสองเกจิอาจารย์ที่หาชีวิตไม่มีแล้วเวลานี้ไปไหนก็ไม่รู้นะ
สามมนุษย์ธรรมดานี่นะจะเป็นพระสงฆ์เองก็ได้คือผู้ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยที่ท่านคิดว่าผู้นี้แหละคนนี้แหละชี้ตัวคือเป็นครูเราตามได้เลยครับแต่มีข้อแม้นะถามท่านก่อนเพราะว่าเราคิดเองไม่ได้เรื่องนี้ต้องถามผู้นำก่อนว่าถ้าผมจะเดินตามทำสมาธินี่หากว่ามีสติไปต่างๆท่านดูแลผมได้ไหมปกป้องคุ้มครองผมได้ไหมถามมันดื้อๆเลยอย่าไปเกรงใจมนุษย์ยุคนี้มันเกรงใจไม่ได้โอเคไหมครับไม่งั้นจะกลายเป็นออกจากสมาธิก็เป็นร่างทรงต่อไปเลยนะสติสมาธิสตินี่เพี้ยนได้โดยง่ายมากเหลือเกินครับถึงบอกว่าจำเป็นมากจะอยู่ในสถานที่ที่เป็นสัปปายะถึงจุดหนึ่งเช่นตกผวังเนี่ยเสียงดังเป้งเนี่ยเดี๋ยวสะดุ้งเลยล่ะครับเรื่องนี้เสียงดังหน่อยเดียวเนี่ยนั้นอันตรายนะครับอันตรายนะครับก็ถือโอกาสฝากไว้ด้วยความเคารพเนื่องจากว่าท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอต่างก็ต้องมีความรับผิดและรับชอบร่วมกันอยู่ในส่วนเนี่ยแน่นอนนะครับต้องมีความรับผิดและรับชอบร่วมกันเพราะว่าไม่ใช่พูดเรื่องเล่นๆเรื่องของสูงเท่านั้นเลยเรื่องสมาธิจิตเรื่องยิ่งสูงของใหญ่มากนะครับผมจึงใช้ว่าเราต่างรับผิดและรับชอบร่วมกันในฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกัน YouTube บ้านเรา .tv สถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์เพื่อที่จะให้รักษาตัวเองได้โดยจิตรักษากายนั่นเองโอเคไหมครับขอให้เข้าใจตรงกันให้ได้แล้วเราจะไปต่อกันนะครับเอาล่ะต่อไปตอบชัดเจนนะคุณเซฟิโร่นะครับ เรื่องจิตเนี่ยเรื่องเห็นภาพในตาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับต่อมาคุณลุงครับอยู่ที่ไทยเน็ตไม่ค่อยดีเอาละสิงานนี้คุณลุงอยู่ที่ไทยเน็ตไม่ค่อยดีค่ะทนดูหนูดูทาง YouTubeก็ไม่ได้ค่ะทางเฟซก็ไม่ได้บางวันก็ไม่ได้ดูคอยไปดูย้อนหลังเอาค่ะโอเคก็ทำไงได้ครับระยะนี้ต้องยอมรับสภาพของคลื่นต่างๆนะมีระบบเตือนไหมครับเพิ่มช่องสองช่องเลยครับบอกแล้วนะครับถ้าแบนด์วิดต์ไม่ดีไป Instagram กับ Twitter เลยโอ้ถ้าหากว่าแบนด์วิดต์ภูมิกับก็บอกมาแล้วแปลว่าถ้าหากว่าคลื่นมันไม่ดีนะไปอีกเลย Instagram นี่แกรมนะ Instagram โอเคนะครับหรือ Twitter เห็นไหมเรามีทั้ง4ช่องทางนะครับในการพูดทีออกไปทั่วโลกเห็นไหมครับท่านจะใช้ช่องทางไหนก็เชิญนะครับคุณแพงเหลืองอารามนะครับเหมือนทองคำเหลืองอารามเกินกว่าทองคำแล้วกันเนาะโอเคแล้วการจินตนาการเห็นภาพว่าไปเที่ยวเหมือนกับที่จิตเห็นคำว่าจินตนาการแปลว่าความคิดอย่าไปไกลนะครับความคิดนั่นแหละคือจินตนาการภาวนากับจินตนาการก็มีความหมายเดียวกันภาวนากับความคิดก็มีความหมายเดียวกันคำว่าภาวนานะครับภาวนาจินตนาการแล้วก็ความคิดความหมายเดียวกันเป๊ะเลยฟังให้ดีนะครับจิตถ้าพัฒนาไปถึงขั้นหนึ่งเอาแนวทางของหลวงพ่อฤาษีจะนำมาใช้ได้เลยคือเรียกว่ามโนมายิทธิมโนนั่นแปลว่านึกอย่าไปไกลคำว่านึกก็คือคิดอันเดียวกันนั่นแหละโอเคนะเป็นฤทธิ์ทางความคิดแปลว่าจิตพัฒนาได้ในระดับหนึ่งแล้วคำว่าระดับหนึ่งขนาดไหนเรากำลังพูดถึงว่าจิตบริสุทธิ์ 100% นะถ้าพัฒนาเข้ามาได้ถึง 20% คำว่าจิตบริสุทธิ์คือความใสนะครับมันใสมาได้แค่ 20-25% จิตระดับนี้พอเป็นนึกเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เห็นแน่นอนครับนึกอยากจะเห็นช้างมาวัวควายเห็นแน่นอนครับนึกอยากจะเห็นอะไรก็ได้ในโลกใบนี้เห็นแน่นอนครับอันตรงนี้เราเรียกว่ามโนมยิทธิตามแนวทางของหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำโอเคไหมครับจำเป็นแม่นนี่ภาษาลุงหงอกละ
ไม่มีอาจจะแล้วก็ไม่มีบางทีแน่นอนด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ใครหลงทางเรื่องพวกนี้ครับเพราะว่าหลงทางเสียเวลาหลงจิตยาเสียอนาคตถ้าหลงทางจิตเนี่ยโหผมเรียกว่าหลงทางธรรมเอากลับยากมากครับไอ้เรื่องจิตทุกวันเนี่ยเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่ผมได้ยินทุกวันคือเรื่องจิตทั้งนั้นแหละครับเอากลับยากมากครับนอกจากจะมีคนดิ้นอยู่เหนือกว่าเท่านั้นจะล้างให้หรือจะปรับให้โอเคไหมครับเรื่องจิตต้องมีคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าเช่นจิตหลงทางอยู่ในภาวะสมมตินะฮะสมมติมันต้องมีตัวเลขสมมติว่าอยู่ในเกณฑ์แค่อะไรนะโสดาบันต้องจิตระดับสกิทาคามีถึงจะมาล้างให้ได้เห็นไหมครับหรือว่าจิตอยู่ในระดับสกิทาคามีต้องใช้จิตระดับอนาคามีจึงจะมาลบล้างให้ได้มันต้องมีศักดิ์เหนือกว่านะครับมันมีประสิทธิภาพมากกว่าจึงจะล้างได้ถ้าต่ำกว่าเลิกคุยแล้วไม่มีทางเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ายากหลงทางจิตนี่อันตรายเหลือเกินเขาเรียกหลงทางจิตหลงทางธรรมเนี่ยกลับตัวยากมากครับยากเหลือเกินเพราะมันไปเห็นจริงๆเขาเห็นเทวดาเห็นเทพเห็นพรหมเห็นอะไรต่างๆมันเห็นของเขาจริงๆเขาจึงเอาชีวิตเป็นเดิมพันถูกต้องครับผมเห็นด้วยนะเห็นไหมครับเห็นไหมชักมีดชักอะไรใส่กันเยอะแยะเอาไม่เป็นไรตายแทนเลยสิ่งที่เราตัวเองเห็นถึงขั้นจริงๆนะพี่เอ๋ยแต่หน้าวันนี้ผมบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเหล่านั้นต่างก็ยังไม่บริสุทธิ์พี่เห็นไหมครับถ้าบริสุทธิ์แล้วมันจะเหนือชั้นกว่าเยอะเยอะมากเลยโอเคนะจิตบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นเองนะครับก็หวังว่าคงจะใช้ได้แล้วนะครับคุณจินตนาการคุณนานานะครับย้ำถึงจุดหนึ่งมันมีพลังมันมีกำลังที่สามารถนึกเห็นนู่นนี่นั่นได้แน่นอนแต่นะครับมันไม่คงที่หรอกเพราะอยู่ในวาระที่มันเปลี่ยนแปลงมาอยู่แปลว่ามันอยู่ในภาวะของคำว่า31ภพภูมิอยู่โอเคไหมครับหรืออยู่ในภาวะที่เรียกว่ารูปภพอยู่เห็นไหมถ้าเอา31ภพภูมิมาเทียบก็แค่อย่างมากเทวดาแล้วก็เทพพรหมแต่อรูปพรหมมันเป็นพวกของเรื่องของสีเห็นพวกสีแสงดีไม่ดีเห็นเสียงได้เสียงได้หูทิพย์ไปด้วยตรงนั้นนะทำไปเล่นไปนะครับแสงสีเสียงนะกลุ่มอนาคามีบอกให้เลยสูงกลุ่มอรูปพรหมนั่นจะเห็นสีจำเลยครับถ้าหากว่ากลุ่มเทวดา6ชั้นหรือเทพพรหม16ชั้นนะพวกนี้จะเห็นภาพโอเคนะเห็นสวรรค์ชั้นฟ้าที่เขาว่านะครับแต่อารูปพรหมนั่นจะเป็นสีหมดเลยแหละครับโอ้โหเรื่องสีเนี่ยหมดเลยผมกล้าพูดว่าหมดเลยนะถ้าเลยสีไปแล้วยังจะมีอันนึงครับประกันโอเคนะค่อยๆทำไปครับคนไหนที่ได้ตามที่ลุงหมอเล่าให้ฟังก็พยายามทำไปชาตินี้เลยครับเป็นชาติที่จะง่ายนะเพราะว่ามันมีผู้คนมาบอกแนวทางอย่างชัดเจนเพราะว่ามีลุงหมอมาบอกมาเล่าให้ฟังอย่างชัดเจนโอเคไหมครับยุคนี้แหละครับยุคคนที่ได้กันนะครับยุคนี้เป็นยุคชาติสุดท้ายกันนะครับไดโนเสาร์ทำไมคนที่เข้าถึงระดับเทพพรหมถึงถูกเทพพรหมครอบงำครับนั่นแหละถูกต้องครับถูกกลุ่มเทพพรหมครอบงำถูกต้องครับเพราะว่าเอาว่าภูมิจิตภูมิธรรมเขาได้แค่นั้นโอเคไหมตอบได้แค่นี้ภูมิจิตภูมิธรรมเขาได้แค่ขั้นเทพขั้นพรหมได้แค่นั้นก็ตัวเขานั่นแหละการเวียนว่ายตายเกิดมันก็วิวัฒนาการขึ้นมานะวิวัฒนาการนะมนุษย์ปกติธรรมดามีศีล5กันนะครับแล้วก็เกินกว่าศีล5หน่อยนึงก็เป็นมนุษย์เทวเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปบุคคลที่มีใจสูงนั่นคือเมตตามีความกรุณามีเมตตาเป็นที่ตั้งคือสงสารอ่ะอย่างเช่นเจอเพื่อนร่วมงานเขาได้อุบัติเหตุเรามีเมตตาคือใจของเรามันสูงขึ้นมาเป็นเมตตาใจเทวดาเนี่ยก็พยายามไปช่วยเพื่อนอย่างเช่นไม่รู้เขามาช่วยเพื่อนจะเป็นเจ้านายกับลูกน้องก็เช่นเดียวกันนะถ้าหากว่าเจ้านายเดินสะดุดล้มเปรี้ยงเจ็บแค่หัวขาลูกน้องก็วิ่งมาช่วยอย่างเงี้ย
หรือแม้แต่ลูกน้องเจ็บไข้ได้ป่วยนู่นนี่นั่นเจ้านายก็ต้องรีบช่วยเหมือนกันเนี่ยการมีเมตตาต่อกันอย่างนี้ถือว่าเป็นคนที่มีใจสูงโอเคไหมครับเราเรียกว่ามนุษย์เทโวหรือว่าใจสูงนะมีเมตตามีเมตตาเป็นตัวตั้งตรงนี้จะอยู่ด้วยกันอย่างดีมากเลยในการเกื้อกูลกันไม่ดูคือมันต้องดูกันนะมนุษย์อ่ะเออเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ดูได้ยังไงกันเออนี่คือสิ่งนี้มันต้องช่วยกันนะครับมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติทำมาหากินอย่างนั้นมันก็คล่องเนื้อคล่องตัวอย่าไปคิดว่าเจ้านายกับลูกน้องเจ้านายก็มีโอกาสเดินล้มเหมือนกันนะวะอย่างเงี้ยนะส่วนมากแล้วกำลังของเจ้านายกับลูกน้องมันก็ต่างกันนะส่วนมากเราจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ส่วนมากเจ้านายก็จะช่วยลูกน้องนั่นแหละครับเป็นหลักนะมันสำคัญโอเคนะในที่นี่ก็เหมือนกันเรื่องของการช่วยกันและกันเพราะฉะนั้นการที่จะไปล่วงรู้ใดๆตามที่ว่าเรื่องกลุ่มเทพกลุ่มพรหมก็อยู่ในเกณฑ์นั้นเองครับโอเคนะถ้าเลยเทพเลยพรหมแล้วสบายมันก็พูดได้หมดก็จะอยู่เหนือกว่านะครับผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นผู้ที่อยู่เบื้องล่างในดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆจะเป็นทางบวกหรือทางลบย่อมคนที่อยู่เบื้องบนจะมองเห็นเสมอก็แปลว่าอรหันต์มันจะมองเห็นอนาคามีสบายเลยถูกไหมอนาคามีก็จะมองเห็นพวกกลุ่มเทพพรหมสบายๆอย่างเงี้ยนะเพราะว่าสกิทาอยู่ในกลุ่มอยู่สกิทาก็คือกลุ่มเทพพรหมโอเคนะถ้าโสดาบันอยู่ในกลุ่มเทวดาจบง่ายจะตายไปถ้าอยู่กันเอาสารสืบพระภูมิมาเทียบกับการเข้าถึงธรรมพระธรรมในแต่ละระดับก็เทียบได้ในอย่างที่เราให้ฟังตรงนี้แหละครับโอเคนะขอให้ได้เรื่องจิตก็แล้วกันนะถ้าคนไหนที่ไม่ได้เรื่องจิตมันก็ยังงงเต๊กอยู่วันยังค่ำเพราะในเรื่องจิตคือเห็นความสว่างแล้วก็พอจะไปต่อได้นะครับก็ดีครับที่ถามมาเช่นที่ว่านี้โรคทุกโรคเกิดจากความคิดก่อตัวเป็นรูปธรรมเราสามารถเอาความคิดแบบนี้มาประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับเช่นคิดว่ามีเงินคิดว่าได้รถคิดว่าสวยคิดว่ารวยคิดว่าเก่งก่อให้เกิดความจริงตามที่เราคิดโอ้ยผมว่าไม่ได้นะผมว่าไม่ได้นะอย่าลืมนะฮะคำว่าคิดเนี่ยกับคำว่าทำเนี่ยมันคนละอารมณ์นะพี่เอ๋ยคิดอย่างเดียวไม่ทำมันไม่มีทางได้เด็ดขาดโอเคไหมถ้าทำอย่างเดียวไม่ต้องคิดได้แน่นอนกลับขั้วดูเสียทำมันอย่างเดียวไม่ต้องคิดมันได้แง่แง่ถ้าคิดอย่างเดียวไม่ทำไม่มีทางได้เลย 100% นี่ความคิดในการกระทำโอเคเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดก่อตัวเป็นรูปมันไม่ใช่ความคิดก่อตัวเป็นจิตครับจิตนามกับรูปมันก่อตัวมันเปลี่ยนแปลงกันได้จิตนี่ครับเดี๋ยวมันก็เป็นรูปไปได้มีแต่ไม่เห็นจิตเนี่ยครับบางทีเห็นแต่มันไม่มีนี่คือเรื่องจิตไม่ใช่เรื่องความคิดเพราะความคิดมันแค่ใจนะต้องชัดๆนะครับความคิดเนี่ยแค่ใจใจคือความคิดคิดต้องการได้เงินได้ทองไม่มีทางเด็ดขาดโอเคไหมคิดต้องการได้หวยรวยเบอร์เนี่ยไม่มีทางเด็ดขาดเอาเสียแต่จิตไม่ต้องคิดเพราะมันจะปรับของมันเองจิตเดี๋ยวเป็นรูปเดี๋ยวเป็นนามเดี๋ยวเป็นรูปเดี๋ยวเป็นนามเดี๋ยวเป็นรูปเป็นนามจิตตรงนี้ยังไม่ใช่เป็นของแท้นะครับของแท้มันเลยรูปเลยนามไปหมดแล้วเราเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นะของแท้เนี่ยคือจิตที่บริสุทธิ์นะไม่มีระยะทางหรือหาระยะทางไม่ได้มันอินฟินิตี้ไกลเหลือเกินไม่มีเวลาเป็นอากาลิโกเสมอเห็นไหมพูดถึงเวลาเดี๋ยวเป็นศูนย์ก็แล้วกันหรือไม่มีเวลาเป็นศูนย์ระยะทางก็โอ้โหยาวเหยียดเห็นไหมครับวิธีคิดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของอากาลิโกจิตบริสุทธิ์ต้องอากาลิโกเท่านั้นเป็นภาพบังคับเลยไม่มีเวลาหาระยะทางไม่ได้หาที่สิ้นสุดไม่ได้หาจุดเกิดไม่ได้หาจุดสิ้นสุดไม่ได้ทำลายก็ไม่ได้ด้วยภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมโอเคไหมถอยหลังไม่หลายก้าวลุงหงอกบอกว่าคือค่าคงที่และหรือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับผมจบนะจำภาษาไว้ทีละน้อยสองน้อยครับเรื่องพวกนี้ต้องจำภาษาไว้นะครับเพราะภาษาผมจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องนี้นะครับใครจะมาถามกี่
ยังไงก็ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงนะถามบ่อยๆก็ดีมันจะได้ นะเอาล่ะเอาสรุปทีนึงนะครับเดี๋ยวมันจะเป๋นะครับฟังใหม่อีกรอบนะครับหลายๆท่านด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คุณเจสันนะจากคำถามของคุณเจสันนะครับโรคทุกโรคเกิดจากความคิดก่อให้เป็นรูปเราสามารถเอาความคิดแบบนี้มาประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นได้ไหมครับเช่นคิดว่ามีเงินแล้วจะได้มีประมาณนั้นนะครับคิดว่ามีรถแล้วจะได้รถประมาณนั้นนะครับคิดว่าสวยตัวเองก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนั้นคิดว่ารวยเก่งแล้วความคิดก่อให้เกิดจริงตามที่เราคิดไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับเพราะนั่นคือความคิดโอเคนะความคิดถ้าไม่ทำจบข่าวโอเคไหมครับไปไม่รอดทุกราย 100% นะครับถ้าทำแล้วไม่ต้องคิดได้ประโยชน์แน่นอนโอเคนะครับแต่เรื่องจิตเรื่องจิตมันเหนือความคิดเพราะความคิดมันแค่ได้แค่ใจจิตมันเกินกว่าใจหรือในหนึ่งจิตซ่อนอยู่ในใจใจซ่อนอยู่ในกายนะครับมันซ่อนซ้อนกันและกันอยู่ซ่อนซ้อนของกันและกันอยู่ซ่อนซ้อนกับคำว่าทับถมมันคนละความหมายนะให้ด้วยซ่อนซ้อนเหมือนกับพูดว่าไงเนาะเอาไงเอากระดาษมาแปะกันได้แล้วฉันก็แทงทีเดียวมันทะลุเลยอย่างเงี้ยมาแล้วมาแทงกันได้มันซ่อนซ้อนไปอย่างนั้นถ้าเป็นเอากระดาษมาประมาณซ่อนวางทับกันมันคือเป็นชั้นๆเนี่ยอันนี้มันซ้อนกันซ้อนกันเอากระดาษมาวางทับกันเรียกว่าซ้อนกันเป็นชั้นๆแต่ถ้าซ่อนซ้อนล่ะกระดาษว่าถ้ากันแต่ใช้เข็มที่จะแทงปื๊บมันลักษณะซ้อนๆนี่คือความหมายจะเป็นยังไงซ่อนซ้อนของกันและกันโอเคไหมครับนี่คือภาษาลุงออกมันถึงบอกว่ากิ๊กก๊อกก็คือตรงนี้แหละครับมันโคตรกิ๊กก๊อกเลยฟังยังไงก็ไม่เข้าใจก็ไม่เห็นใจครับฟังให้ตายไงก็ไม่เข้าใจอ่ะมันก็น่าเห็นใจครับนะมันมีคนเข้าใจกันแล้วกันนะพี่เอ๋ยนะตัวเรายังไม่เข้าใจนะวันนี้ไม่เป็นไรนี่เออวันต่อไปยังมีโอกาสเข้าใจอีกต่างหากต้องสรุปเป็นอย่างนั้นครับแล้วถึงจะ get into นะครับโอเคนะฟังปุ๊บจะเพิ่งย้อนแย้งนะครับย้อนแย้งก็ได้แต่ฟังบ่อยๆนะก็แล้วกันจะมีคำตอบเองนะครับขอน้อมลุงงอกเป็นครูเป็นผู้ให้คำแนะนำโดยโอเค โอเครับแซบครับลุงคะขณะที่หนูนอนราบปั่นจักรยานรู้สึกร้อนวูบวาบที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างแต่ตอนนี้ในทุกๆวันขณะที่หนูเดินทำงานก็จะร้อนวูบวาบอยู่ตลอดเวลาคำถามเนี้ยต้องหาวิธีถามไทเทนแมนนะเออนั่นไอ้เรื่องของการขี่จักรยานปั่นจักรยานลอยอากาศอย่างเงี้ยถีบจักรยานลอยอากาศนะครับนั่นนะมันได้ผลนะลดหน้าท้องดีมากนะครับบอกให้ทราบนั่นนะอยากจะเรื่องการงับอากาศเรื่องของวิธีการทำนู่นในร่างกายนะฮะอยากจะปัดไปยังไททันแมนกันนะครับให้เขาได้ แสดงบทบาทนั้นเขาถนัดตรงนั้นนะครับโอเคนะลุงดาวเทียมมีปัญหาค่ะคุณจรัสสีลุงหนูไม่ได้ถามคุณลุงค่ะแต่ก็ขอพลังงานบริสุทธิ์จากคุณลุงและก็ดีตลอดทุกครั้ง Thank you very big ฟังให้ดีนะครับว่าผมพูดหลายครั้งว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นค่าคงที่มันอยู่ทุกแห่งนะทั้งในชั้นบรรยากาศและปูพรมไปยังอวกาศได้ด้วยโอเคนะนี่คือค่าคงที่มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซ่อนซ้อนอยู่เม็ดทรายอยู่กระดาษทุกแผ่นเห็นไหมมันโอ้โหเหลือที่จะพัฒนาครับเพราะฉะนั้น
ท่านอยู่ที่ใดท่านก็ได้ตลอดโอเคไหมครับอยู่ไหนก็ได้นะครับคุณแพงเหลืองอารามอารามนะครับ ไฟฟ้าสถิตหรือไฟพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถกำจัดอาการที่เขาเป็นได้เพราะอะไรครับน่ะมันก็ประหลาดประจันนะครับผมว่าผมมีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้นะครับใครสงสัยตรงนี้นะเวลาผมบรรยายธรรมทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนมานั่งฟังให้เป็นกิจลักษณะตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นสองฝ่ามือเนี่ยผมก็บอกย่อยๆเนี่ยครับแล้วท่านจะรู้สึกนั่นคือการขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตนะท่านมีอยู่แล้วไฟฟ้าสถิตในร่างกายคำว่าไฟฟ้าสถิตอยู่กับทุกสรรพสิ่งใช่ไหมเหมือนกับพลังงานที่บริสุทธิ์มันสถิตอยู่กับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องได้พลังงานที่บริสุทธิ์มานะผมเรียกว่าพลังงานสั่งก็ได้นี่ลึกซึ้งเลยนะครับพลังงานสั่งเนี่ยเราได้แค่คิดและคำนวณนะครับบอกให้ทราบไว้แต่โดยเนื้อแท้จริงๆโดยธรรมชาติจริงๆโดยธรรมชาติพลังงานสั่งกับพลังจลเนี่ยไม่มีมนุษย์หน้าไหนได้ง่ายๆก็แล้วกันพลังงานสั่งกับพลังงานจลในกรอบธรรมชาติไม่มีมนุษย์หน้าไหนได้ง่ายๆนะแต่ความรู้ความเข้าใจในการร่ำเรียนเขียนอ่านมันรู้เข้าใจได้แต่การได้มาถือครองนี่แหละครับไม่ใช่จะมีใครได้ง่ายๆพลังงานศักดิ์และพลังงานจลครับเพราะฉะนั้นไอ้พลังงานศักดิ์พอเวลามันได้มาปุ๊บมันก็คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับได้ในแนวดิ่งแต่เวลามูฟเมนต์คือการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นพลังงานจลไปเลยเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่มันก็คนที่ได้มีพลังนี้ผมได้แน่นอนที่ว่าใช่ไหมประกาศตัวตนเลยเพราะฉะนั้นเวลาผมจะขยับเนื้อขยับตัวอะไรต่างๆนะมันก็จะไปหมดซุ้มเสียงผมเหมือนกันที่ท่านได้ยินทุกวันเนี่ยอยู่ใกล้หูท่านฟังให้ดีนะครับเอาสมองทอล์กฟังให้ดีนะครับมันจะช่วยปรับสมองให้ได้อย่างดีนะครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็หวังว่าที่พูดมาทั้งหมดคงผมพอไม่ได้ด่าเมียพ่อใครงั้นแปลว่าภาษาผมไม่ได้โทษกับใครนะครับจำด้วยครับแปลว่าภาษาผมไม่ได้ให้โทษกับใครเพราะไม่ได้ให้ร้ายใครหรือไม่ได้ด่าเมียพ่อใครฟังไปเถอะมีลูกมีหลานให้เขาฟังไปแล้วก็จะไปปรับความรู้สึกนึกคิดของเขาให้อยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติต่อไปเป็นการปกป้องคุ้มครองต่อไปในวันข้างหน้าเพราะว่าทุกวันนี้วิทยาศาสตร์กันมารุนแรงมากครับนะพวกคลื่นต้องหาวิธีป้องกันช่วยกันนะครับช่วยกันเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับตกลงไฟฟ้าถือก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับไฟฟ้าสิทธิ์เป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะตั้งทฤษฎีมารองรับได้ไงดีกว่าโอเคไหมครับไม่มีทางทำได้เลยมันเหมือนกับไม่ต้องใช้ตัวนำอ่ะเห็นไหมครับเมื่อไม่มีตัวนำมันก็ต้องไม่มีตัวต้านทานใช่ไหมครับคือไม่มีความต้านทานเลยนึกออกไหมครับจากโลกไปยังดวงอาทิตย์ไปยังกาแล็กซี่ไม่มีอะไรมาต้านทานมันได้เลยเห็นไหมครับเหลือเชื่อมากครับนี่เหลือเชื่อมากครับนี่นะมีหน้าล่ะเด็ดดอกบัวเสือเทือนทั้งดวงดาวอ๋อเพิ่งถึงบางอ้อมันไม่ใช่เราต่างหากที่เป็นคนเด็ดน่ะพระพุทธเจ้าเด็ดใช่สิครับเออพระอรหันต์ระดับผู้ที่ได้เจโตวิมุตติใช่สิครับได้ปัญญาวิมุตติจบข่าวเลยไปไม่รอดเลยต้องเจโตวิมุตติครับถึงจะได้ตรงนั้นนะครับเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวไปสะเทือนแม้กระทั่งแต่กาแล็กซี่นะบอกกันสาวมันไม่ใช่เราเจ้าค่อยเนาะเล่าสู่กันฟังเป็นบุญหูเฉยๆหรอกเถอะพี่ก่อนนะไปต่อผมถามอีกคนนึงไม่ใช่ผมถามคนอื่นๆเรื่องจิตสมาธิปัญญาทำไมคนนั้นหาว่าผมบ้าสติไม่ดีครับดีใจจังครับที่อยู่ดีๆมาเปิดเจอลุงหงอกครับขอติดตามฟังลุงหงอกนะครับที่นี่เปิดกว้างนะครับไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือก ชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่มีข้อแม้ว่าฟังภาษาของพระอรหันต์ที่รังสรรค์มาให้พวกเราเจ้าค่อย
ได้สืบสานกันก็คือกอไก่ที่งอนฮูกนะครับอะสระอาสระอาถึง21ตัวนู่นแหละครับแล้วก็มีวรรณยุกต์5ตัวนั่นแหละครับกา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 นั่นแหละครับภาษาของพระอรหันต์ในบรรที่รังสรรค์ไม่เสร็จสับเรามาใช้ภาษาพระอรหันต์พูดคุยกันนะครับน่าจะเข้าใจกันง่ายเรื่องพวกนี้ภาษาอื่นไม่มีเข้าหรอกรับรองเลยครับต้องใช้ภาษาพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะเข้าเพราะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะครับงั้นภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากนะครับในโลกต่อๆไปฟังด้วยนะครับนะจะบอกให้ทราบภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาที่สำคัญมากๆของโลกเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นภาษาของพระอรหันต์เขาเออฟังยากก็ฟังยากแต่เข้าใจแล้วโอ้โหมันโคตรง่ายเลยนะครับยิ่งเข้าถึงโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยประมาณโอเคนะผมถามคนโอเคเข้าใจตรงกันนะคุณนบอะไรไม่ภาษาไม่มีวันยุคนี่คนนบประคุณนะครับโอเคแต่เมื่อ2วันนี้จะรู้สึกเวียนหัวยิบ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 เข้าไปถึงในตาอาการเหมือนคนจะเป็นลมแต่ไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้หนูฟังเอาเสียงคุณลุงมาช่วยกำจัดอาการอยู่ค่ะห่วยดีสิครับเฮ็ดโลดเฮ็ดโลดนะสบายสบายนะครับคุณพนัสสราเลยโอเคใช่ป่ะประพัสสราโทษทีครับคุณประพัสสราน่าจะเป็นพัสสอนนะมันก็อภัสราไปเลยเป็นไงโอเคครับยินดีด้วยครับจากลำปูนโอเคครับลำปูนลำปางผมเคยฝันว่าคุณลุงมาสอนธรรมะในวันเกิดผมเอาก็ตามเกิดตามมีอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังครับผมก็พยายามจะบอกหลายท่านนะฟังให้ดีนะครับคำพูดต่อไปนี้อย่าเชื่อลุงงอกนะเป็นคำที่เชื่อไม่ได้ลุงงอกลุงงอกเป็นบุคคลที่เชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อลุงงอกเพียงแค่ฟังภาษาลุงงอกร้อยฟังเฉยก็พอโอเคนะผมบอกว่ายุคนี้แหละเป็นยุคของพระอรหันต์เขาทำงานท่านนอนเฉยๆกลางหนึ่งนอนที่ไหนก็ได้เลยครับอยู่ๆก็จะมีเด็กมาเขย่าเนื้อเขย่าตัวบ้างพวกเนี้ยนะจะมาในรูปของพระสงฆ์องค์เนรก็ได้มาในรูปแล้วก็ตามมาทางที่ดีใช่ไหมครับถ้ารู้ว่าออกมาทางที่ดีนั่นแหละคือวาระพระอรหันต์เขาทำงานโอเคไหมครับสองมันเป็นวาระของพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำงานเขาจะแปลงกายไปนู่นนี่นั่นมาเองอย่าไปวอรี่อย่าไปวิตกกับเพื่อนนี่คือภาษาลุงออกบอกแล้วลองคิดดูนะโอเคนะโอเคนะเป็นก็ได้นะจะเป็นพระราชภาณะของพระศรีไอ้เป็นแต่ก็ได้พญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะมาหลายรูปแบบมากครับมันถึงยุคเขานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำความดีหนีชั่วคนที่มีภาวะแห่งความดีเขาจะมาแต่เนื้อต้องตัวของท่านเองมันถึงยุคมันพี่เอ๋ยนะย้ำคำในข้อที่105วงเล็บอย่าเชื่อลุงหงอกเพราะลุงหงอกมันประเภทมนุษย์เกินบ้าโอเคไหมครับแอบนอนมันเป็นอย่างนี้แหละโอเคเนาะโอเคก็ดีครับยินดีด้วยเนอะถ้าฟังลุงหงอกจนเข้าใจแค่รอวันเข้าถึงถ้าวันหนึ่งไปเห็นเทพพรหม31ภพภูมิขึ้นมาก็เป็นแค่ทางผ่านของเราแค่นั้นเองไม่ต้องไปสนอกสนใจให้ยึดติดมันโอ้โหนี่คือใช่แล้วครับคุณฟิสิกส์แปลว่าตัวหนังสือมันบอกให้รู้ว่าเข้าใจสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วโอเคนะคุณฟิสิกส์นะก่อทางให้ได้นะครับดีมากครับดีมากครับพอถึงตอนจะเกิดมโนภาพหูจะดับไม่ได้ยินเสียงโลกภายนอกตัวเลยครับขอคำอธิบายจากลุงด้วยครับโอเคเข้าใจครับหูมันจะดับโอเคนะเป็นไม่ได้สวยเป็นไม่ได้สูงมากครับ
หูปกติแล้วก็มีเสียงเข้าเนาะเสียงเข้านะเสียงเข้านะครับได้ยินไปตลอดถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันบูบไปไหนวะเนี่ยนั่นคือเรื่องของหูนะครับตาเหมือนกันบอกให้ทราบไว้ตาที่จะยากมันยากทั้งคู่นะตาผมว่าตาก็ยิ่งยากนะเห็นอยู่เงี้ยครับเฮ้ยมันแวบยังไม่พอถ้าร่างกายยังตอบสนองด้วยนะดูสิครับหูเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่มันวูบเมื่อกี้นี้นะครับคุณแหลมนะครับมันหายไปวูบตัวยังรู้สึกได้ด้วยสุดยอดตาเหมือนกันเห็นภาพนู่นนี่นั่นอยู่ๆก็แวบคล้ายๆมันจะลบเลือนแล้วร่างกายรู้สึกด้วยเห็นไหมมันตอบสนองกันหูตาแล้วก็ร่างกายเราเหลือเชื่อครับเรื่องนี้เหลือเชื่อและหลายอย่างนะ1ใน2 2ในโทษครับ1ใน5 2ใน5 3ใน5 4ใน5 5ถ้าได้5ทั้งหมดได้5โอ้โหสุดยอดครับ5อายตนะ5เนี่ยครับนะถ้าได้ทั้ง5โอ้โหไม่อยากเชื่อก็เชื่อว่าไม่น่า1ไม่น่าจะมี2ในโลกใบนี้คนที่ได้5ทั้ง5นะครับ1ไม่น่าจะมี2นะครับถ้าได้ก็โหสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวโอกาสแจ้งเพื่อทราบคุณอะไรล่ะคุณแหลมเนาะวันนี้เห็นคลื่นวงกลมในมือถือคืออะไรคะเดี๋ยวนะวันนี้เห็นคลื่นวงกลมในมือถือคืออะไรคะเห็นอยู่ตรงไหนเนาะมือถือใครเนาะมือถือผมเหรออธิบายไม่ถูกครับตอบไม่ได้ครับตรงนี้ต้องตอบว่าตอบไม่ได้นะคุณจรัสศรีนะครับวันนี้เห็นคลื่นวงกลมในมือถือคืออะไรคะไม่ได้ครับไม่มีสัญญาณให้ตอบเลยโอเคครับถ้าเรานำไม้บรรทัดไปถูกับเส้นผมสักพักก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นมาเราสามารถเอาไฟฟ้าสถิตตรงนี้ไปใช้กำจัดอาการของโรคได้ไหมครับไม่ได้ครับประมึงไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ถือครองเป็นเพียงแค่ไม้บรรทัดหรือว่าหวีผมไปแต่ใส่กระดาษติดหวีครูเขาสอนว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตแค่รู้แค่เห็นไม่ใช่เป็นคนถือครองถ้าถือครองอย่างผมนี่สบายเลยนะครับโอเคไหมลูกงอมคือเจ้าของไฟฟ้าสถิตนี่ใครทำไมกันเนี่ยถ้าพูดอย่างเงี้ยนี่ครับว่ามันเข้าถึงมันจะว่างไงล่ะครับไม่ใช่หรอกโอเคก็แปลว่าถ้าถือครองได้อย่างผมถือครองได้แน่นอนนะครับก็ใช้ได้หมดสิครับจะไปรักษาผู้ใครต่างๆนะได้หมดจากร้อนเนี่ยน้ำร้อนลวกไฟไหม้เนี่ยสองมือสองข้างลูบแป๊บเดียวรับรองเลยครับไม่เกิน5นาทีจะบอกให้ทราบไว้นะครับพวกไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับจะบ่ายด้วยนะแล้วดูเวลาก่อนอุ้ย3ทุ่มครึ่งเนี่ยโอ้โหพอก่อนผมมีธุระนะครับพอก่อนนะครับขอเป็นคำสั่งสุดท้ายนะครับทาง YouTube นะครับสุดท้ายนะรู้สึกขัดเคืองตรงซี่โครงข้างซ้ายข้างขวาลุงงอกช่วยด้วยคุณธีรพงษ์เหรอมันจะไม่ยากอะไรกันยกมือสองข้างขึ้นในท่ายอมแพ้โอเคไหมครับกางแขนออกบิดตัวซ้ายขวาบิดเข้าไปท่อนเลยนะเสร็จแล้วก็เท้าทึบกระทืบพื้นส้นเท้าตึงตังตึงตังแล้วก้มแล้วเงยแล้วก้มเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยหายจ้ะลองทำสิครับทำตามคำบอกทันไหมครับเมื่อกี้นี่คุณธีรพงศ์นะครับเอาล่ะยูทูบผ่านไปผมขอดูทางด้านเฟซนะฮะทั้งฝ่ายเฟซไม่มีคำถามไม่มีคำถามเลยวันนี้ฝ่ายเฟซเราไม่มีคำถามเลยจริงๆนะฝ่ายเฟซไม่มีท่านใดถามเลยไม่เป็นหา
โอ้โห YouTube นี่ถามกันเยอะดีมากเลยโอเคนะหวังว่าคงจะพึงพอแล้ววันนี้นะครับอ่ะต่อไปก็เตรียมตัวบ้านขายบ้านขายนะพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิวไทยพร้อมๆวันนี้ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของคานที่หามาได้ต้องดูแลกันเรื่องบริวารบ้านเครือนะครับดูแลกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบ่ออากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรดากับเอวังก็เป็นแต่กระทำนี้สาธุอามินอเมนโอบและอามิตาพูด thank you very big จบข่าวครับผม